อยากให้เสียงนี้ได้ยินถึงณัฐพรโตประยูนซึ่งก็ยังไม่หยุดอีกทั้งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกันเนี่ยกรณียุบพรรคอนาคตใหม่ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญผมก็มีความเข้าใจว่าไม่ต้องการจะสร้างความแตกร้าวให้เกิดขึ้นภายในแผ่นดินและนี่นะครับจะสร้างความเข้าใจผิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงเมื่อเขาถอดสลักกันเรื่องนี้ณัฐพรโตประยูนต้องหยุดได้แล้วแต่วันนี้ณัฐพรโตประยูนก็ไม่หยุดผมมีความรู้สึกว่ามันชักจะมากไปดังนั้นเนี่ยนะครับการต่อสู้ทางการเมืองมันควรที่จะพอกันได้แล้วในกรณีที่พยายามเนี่ยนะครับสร้างความแตกแยกซึ่งเป็นรอยร้าวได้ทุกเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่แต่ละฝ่ายพยายามกันทำในช่วงที่ผ่านมานั้นคือการเป็นพระสงฆ์นิกรของพระเจ้าแผ่นดินกันทุกชีวิตทุกคนการที่จะไปแบ่งแยกกันว่าคนนี้ไม่ใช่พระสงฆ์นิกรนี่เป็นเรื่องของความเสียหายทั้งปวงดังนั้นเนี่ยครับเมื่อเรื่องนี้มันถูกถอดสลักเข้าไปแล้วแต่ก็ไม่ยอมกันและก็ท้ายที่สุดก็เดินกันอีกผมก็ภาวนาว่ากกต.เองนั้นก็ไม่ควรที่จะไปเพิ่มอุณหภูมิความขัดแย้งเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมานั้นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นวันนี้ก็ยังดำรงอยู่สืบต่อเนื่องกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็อยากได้ยินว่าณัฐพรนั้นเขาได้แสดงความรับผิดชอบหยุดเรื่องนี้กันเสียทีเพราะว่าถ้าไม่หยุดนั้นนานวันเข้าเนี่ยนะครับมันก็จะยิ่งสร้างรอยร้าวอย่างหนักกันเกิดขึ้นผมไม่รู้ว่าคุณณัฐพรเนี่ยนะครับจะมีแนวความคิดกันอย่างไรแต่ว่าในทางการเมืองในทางการข่าวนั้นผมก็พอรู้จักกันบ้างนะครับดังนั้นอยากจะให้เสียงนี้ได้ยินไปบอกว่าพอกันได้แล้วศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วก็ควรจะจบกันในประเด็นนี้เพราะว่ามันจะสร้างความเสียหายลุกลามกันเกินไปและไม่เป็นผลดีต่อคนไทยทั้งชาติผมเรียนกับพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยครับอย่างไรก็ตามเวลาที่รัฐบาลในช่วงขาลงเนี่ยนะครับสรุปความอย่างนี้แม้ว่าพยายามจะอุดรูรั่วต่างๆเนี่ยอุดตรงนี้เดี๋ยวก็ไปเจอตรงนั้นอุดตรงนั้นก็มาเจอตรงนี้ไม่มีทางจะแก้ไขปัญหารูรั่วและรูรั่วมันก็จะใหญ่มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งรัฐบาลก็มีอันเนี่ยนะครับต้องพังลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้วันนี้ผมเองก็เห็นว่ารัฐบาลมีรูรั่วแล้วและยิ่งขยายใหญ่มากยิ่งขึ้นแม้ว่าจะไปอุดก็อุดไม่ได้เพราะรั่วตรงนี้อุดตรงนี้เดี๋ยวก็รั่วตรงโน้นเพียงแต่ว่าจะตั้งสติรับผิดชอบกันอย่างไรจะรักษาตัวเองหรือจะรักษาชาติบ้านเมืองเอาไว้จะเห็นแก่ตัวเองหรือจะเห็นแก่ชาติและประชาชนเอาไว้ทั้งหมดทั้งปวงนั้นรัฐบาลต้องไปคิดอ่านกันเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับนี่ยังไม่มีกรณีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าพรรคฝ่ายค้านทำการบ้านดีเนี่ยสถานการณ์เนี่ยครับยิ่งจะตอกย้ำซึ่งความเสื่อมอย่างรุนแรงและผมเรียนกับพี่น้องว่าในทางการเมืองนั้นในช่วงขาลงนั้นถือว่าเนี่ยนะครับเป็นจุดปลายแม้ว่าจะหาทางรอดอย่างไรก็ไม่รอดผมเองอยู่ในรัฐบาลหลายรัฐบาลเวลาช่วงเนี่ยนะครับที่เกิดรูรั่วและกำลังจะมีปัญหานั้นมีโอกาสไปนั่งร่วมแก้ไขปัญหามันเอาไม่ทันมันรอยร้าวรอยรั่วมันมากเกินกว่าที่จะรับมือและผมก็เชื่อว่านี่คือช่วงปลายแล้วนะครับทำอย่างไรก็ทำไม่ได้ไม่มีภูมิต้านทานทางเศรษฐกิจไม่มีภูมิต้านทานในการแก้ไขปัญหาเรื่องภัยแล้งไม่มีความสามารถในการแก้ไขเรื่องฝุ่น PM 2.5 แล้วท้ายที่สุดมากดบัตรแทนบางคนบอกว่าถ้าเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายถ้าฝ่ายค้านกดบัตรแทนบ้างผมบอกว่าผู้แทนเนี่ยนะครับมันก็กลัวตายเป็นเหมือนกันมันก็รู้ว่าจะต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองมันก็รู้ว่าถูกดำเนินคดีทางอาญา
ไม่มีวันที่จะรอดกันได้อย่าไปกลัวประเด็นนั้นเลยเพียงแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วทำให้มันถูกต้องกันเสียนะครับก็วาดหวังว่าเสียงวันนี้จะได้ยินกันนะครับว่ามันควรจะเห็นแก่ชาติบ้านเมืองมากกว่าเห็นแก่ตัวกันเสียทีหนึ่ง